วันจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเราอีกแล้ววันนี้ยายวันจะมาเล่าเรื่องจับยึดผ้าไม่ได้โฆษณาขายจับผ้าแต่พอดีเอาจับมาทำความสะอาดก็เลยเท้าความเดิมซะหน่อยนะว่ามันเป็นยังไงครับก็เอามาทำความสะอาดนะคะร้อนมันร้อนมากวันนี้ยายวันก็มาทำความสะอาดมาเช็ดความสะอาดเพื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายวันต้องใช้ไงเด็กรุ่นเล็กเป็นเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ยายวันก็ไปเข้าสวนก็เลยแต่งตัวแบบอย่างนี้หน่อยก็เป็นจากรุ่นเล็กจากที่เราสามารถหิ้วไปไหนได้นะหิ้วไปไหนได้แต่ก็ทำงานได้เหมือนปกติถ้าเป็นผ้าที่แข็งหน่อยแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนได้จับตัวนี้เราต้องใช้มอเตอร์นะทุกคนมอเตอร์นะมอเตอร์ที่เราจะใช้เหยียบนะอันนี้เป็นมอเตอร์ก็มีกรรไกรนะก็มีอุปกรณ์หลายอย่างนะที่มาทำความสะอาดตรงนี้ก็เช็ดถูๆไปมันก็จะมีฝุ่นมีฝุ่นตามซอกก็จะมีฝุ่นตามซอกตามกระโหลกเศษผ้าแต่ที่จริงน่ะมันต้องเอาประแจมาแกะเนาะแต่ยายวันแกะแล้วแหละเนาะตอนแกะความสะอาดก็ไม่ให้ตรงนี้จะเป็นประมาณก็จะดูได้นะตรงนี้เราก็มาเสียบจะต้องเสียบมาเปิดอันนี้คือจากเย็บผ้าที่เราใช้ส่วนตัวเราโดยที่บางครั้งเสื้อเราขาดยิ่งอยู่พัทยานะคุณเอ้ยอย่าไปหาเลยว่าร้านเป็นร้านจัดเก็บผ้าไหมแผงเดียวนี้70-80แต่เราต้องรอนะรอเป็นวัน2 วันอะไรประมาณนี้ครับมันช้าต้องตัดสินใจมีเป็นของตัวเองนะมีเป็นของตัวเองอันนี้ซื้อปรับกันอันนี้จับตัวนี้มันจะแซกได้ด้วยแซกได้ด้วยมีการเย็บทีเย็บแซกขอบรีมเนื้อเลยเราไม่ต้องไปมันมีตัวโพ้งเนาะมีตัวโพ้งด้วยนะโพ้งผ้านะตัวนี้มันมีเรียบร้อยของมันเลยนะก็ซื้อมานี่ได้ประมาณ5 ปีแล้วมั้งเนี่ย5 ปี6 ปีตอนไปอยู่เชียงรายใหม่ๆเนาะก็เรื่องก็ทีแรกยายวันก็ไม่รู้เรื่องนะการเย็บผ้าเย็บอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องก็วันหนึ่งก็มีโครงการเข้ามาที่หมู่บ้านตอนนั้นยายวันก็เริ่มเป็นทำงานเกี่ยวกับหมู่บ้านเป็นเลขาเป็นผู้ช่วยเป็นเลขาของผู้ใหญ่บ้านเป็นเลขาของเทศบาลตำบลตอนนั้นยังเป็นเทศบาลตำบลอยู่นะยายวันก็เป็นเลขาช่วยเขาก็หาโครงการต่างๆตอนนั้นก็จะมีพวกส.ส.หลายพรรคที่มายื่นเสนอโครงการให้แต่ละหมู่บ้านเราก็เลือกไปพรรคหนึ่งก็มีโครงการเสนอมาว่ามีงานให้หมู่บ้านทำโดยจ้างนะโดยการจ้างแล้วก็เลี้ยงให้แล้วก็เลี้ยงบ้านก็เลือกเอาเขาให้หมู่บ้านหนึ่งโครงการหนึ่งในวันก็ฝังมานานแล้วว่าสักวันในวันต้องทำตรงนี้เพราะบางครั้งมันเป็นอะไรต้องการมากกับยึดผ้าโดยที่เราไม่ต้องไปจ้างเขาทำเราทำเองได้ถ้าเราเรียนเราก็ใจก็มีโครงการเข้ามาอยู่มันก็รับโครงการเข้ามาก็จะให้หาคนที่ว่างงานจริงๆนะคนที่ว่างงานจริงๆคนที่ตกงานจริงๆต้องการเรียนต้องการความรู้มาต่อยอดนะเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนะตอนนั้นก็มีเข้ามาเยาวันก็ไปรับโครงการมา25 คนต่อหมู่บ้านโครงการเย็บผ้านะ25 คนต่อหมู่บ้านคุณมีกี่หมู่บ้านคุณ
ก็เอามาหมู่ละ25คนจ้างวันละ80บาทคนไหนไม่มีจักรเย็บผ้าท่านก็เอาจักรเย็บผ้ามาให้ลงให้แล้วก็หักเป็นรายเดือนเดือนหนึ่งของครั้งเขาก็จะหักตรงส่วนนั้นมาเป็นค่าจักรเย็บผ้าว่าเราเรียน3เดือนงวดละเท่าไหร่ตอนนั้นมันจะตกแค่ 3,500 หลังไม่ใช่จักรตัวนี้นะมันเป็นจักรเย็บผ้าซึ่งเป็นตัวใหญ่แต่ก็มีมอเตอร์เหมือนกันก็มีมอเตอร์เหมือนกัน3เดือนวันละ80 3 8 24ตกเดือนนึงก็ได้ 2,400 3เดือนก็เท่าไหร่นะ3เดือนเท่าไหร่3 4 2 3 6ก็ประมาณ 7,000 กับ 8,000 เกือบ 8,000 ก็เสียค่าจักรประมาณ 3,500 เรียนจบปุ๊บมีงานทำมีความรู้เราสามารถทำชีวิตประจำวันเราได้รับจ้างชาวบ้านปะนู่นปะนี่ใส่ซิปใส่ย่างยืดไอ้พวกนี้มันต้องใช้อยู่แล้วตามบ้านเราส่วนมากคนที่เขาตัดเย็บเป็นชุดเป็นตัวเป็นอะไรเนี่ยเขาไม่อยากทำตรงนี้นะเพราะมันถ้าเราเรียนแล้วเราจะรู้ว่าการเปลี่ยนจักรมันยากนะมันยากเปลี่ยนนู่นมานี่มานั่นมาเปลี่ยนซิปนั่นตีนผีนี่เปลี่ยนได้เส้นนั้นนะมันเป็นงานที่ละเอียดบางคนเขาก็จะไม่รับงานปะงานใส่ซิปอย่างเงี้ยคนใส่ยืดอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่รับแล้วก็มีโครงการนี้มาก็มีเพื่อนน้องๆหลายคนก็เข้ามาเรียนแล้วก็ได้มีความรู้จบไปหลังจากนั้นมาเยาวันก็ต้องไปหางานครอบคลุมที่เราเรียนหนึ่งยายวันก็ไปหาเกี่ยวกับการเย็บผ้าโหลนะเย็บผ้าโหลหรือเย็บผ้าเป็นกิโลนะคนบางคนอาจจะรู้นะคะว่าผ้าโหลนะบ้านเยาวันอยู่ที่แพร่ใช่ไหมก็จะมีบ้านน้องฟองตอนนั้นบ้านน้องฟองเขาก็จะมีการเย็บของผ้าโหลการเย็บของผ้าโหลเกิดขึ้นการเย็บของผ้าโหลเยาวันก็ไปหาโครงการมาให้เขาไปหาโครงการมาการเย็บผ้าโหลตอนนั้นส่วนมากจะยึดเกี่ยวกับกางเกงส่วนมากจะยึดเกี่ยวกับกางเกงขาสั้นแล้วก็อีกอย่างก็ไปหาผ้าเช็ดเท้านะผ้าเช็ดเท้าที่บางคนอาจจะเคยเห็นนะแล้วก็ไปหาผ้าเป็นกิโลมาตัดเย็บรูปต่างๆแล้วก็มาเป็นผ้าเช็ดเท้าหรือผงเช็ดเท้านะเขาก็จะรับของเราประมาณเท่าไหร่9บาท8บาท10บาทก็ไม่ขายแค่12บาทประมาณนี้ก็ยายวันก็ดีใจนะที่ว่ามีงานให้น้องๆทำที่เราได้ต่อยอดแล้วต่อจากนั้นยายวันก็เริ่มไปหางานเกี่ยวกับสารต่อโครงการต่อไปก็ได้มี3เดือนเกี่ยวกับการตัดแต่งจบนะการตัดแต่งเป็นผ้าจบผ้าไหมว่าตัดยังไงใส่จบตรงไหนให้มันสวยงามติดจบพอติดจบบางกระเป๋าอะไรประมาณนี้ก็ทำอีก3เดือนเขาก็จ้างทำเหมือนกันนะจ้างทำเหมือนกันก็มีเพื่อนๆหลายคนสนใจก็เรียนต่อจนเดี๋ยวนี้ยูวันกลับไปบ้านยูวันก็ดีใจนะที่เขายังทำงานกันอยู่เขาก็ทำงานในร่มถึงจะได้ไม่ได้เขาก็ภูมิใจวันหนึ่งเราต้องกลับนำมันมาใช้นะ
สักวันหนึ่งเราต้องกลับนำมาใช้การที่เราเรียนร้องมันก็จะฝังอยู่ในสมองตลอดมันไม่เคยลืมนะบางวันบางทีเยาวันนั่งนึกก็ยังนึกไม่ออกนะว่าจะเย็บยังไงนะแต่พอถึงมาปุ๊บเอาผ้ามาปุ๊บเอาจักรลงปุ๊บสามารถทำได้อันนี้ก็เป็นอะไรที่ตอนที่เรายังมีโอกาสก็พยายามหาโอกาสนี้พยายามหาโอกาสก่อนที่จะไม่มีโอกาสให้เรา